สวัสดีค่ะทุกท่านเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องเอ็มไทย3 BBKIGATV CMI.B TikTok YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยแล้วในรายการของเรานะคะก็จะมีการทำนายไทยทักดวงชะตาของคนที่เกิดในแต่ละวันซึ่งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขของวันที่1กันยายนด้วยซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์รักก็จะคำนวณมาจากหลักของทักษะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยนะคะว่าตัวเลขที่น่าจะมาเป็นอย่างไรนอกจากนี้นะคะอาจารย์รักก็ยังมีข่าวดีมาบอกเอ็มไทยนะคะก็ได้มีแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีเรื่องราวน่ารู้น่าสนใจที่มีสาระต่างๆมาให้กับทุกๆท่านได้อ่านด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีวอลเปเปอร์ด้วยค่ะซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยได้เลยหากใครดาวน์โหลดไม่ได้นะคะก็สามารถติดต่อมาทาง Facebook เอ็มไทยซึ่งทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีทีมงานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือให้ทุกๆท่านได้ดาวน์โหลดได้แต่ก่อนเข้ารายการค่ะอาจารย์รักขอกำลังใจกับทุกท่านนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์รักด้วยนะคะอาจารย์รักขอเริ่มที่คนที่เกิดอาทิตย์ก่อนว่าเรื่องเด่นๆของคุณจะเป็นเรื่องอะไรจับไพ่ใบแรกมาเป็นไพ่ปัตตานีเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะความรักเนี่ยของคนที่เกิดอาทิตย์ช่วงนี้จะเด่นมากนะคะโดยเฉพาะคนโสดค่ะจะมีโอกาสเจอคนที่ใช่นะคะเรียกว่าช่วงนี้ดวงความรักมาแรงสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็จะมีการเข้าอกเข้าใจเป็นกันอย่างดีเลยในเรื่องของการตั้งหลักปักฐานการสร้างครอบครัวนะคะมีการแต่งงานด้วยมาดูเรื่องของการงานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กันค่ะการงานเนี่ยนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะเรียกว่ายังคล่องไม้คล่องมืออยู่แล้วก็โชคลาภก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับในเรื่องของตัวเลขนะคะจะเป็นเลข3เลข2แล้วก็เลข9อันนี้เป็นตัวเลขมงคลนะแล้วขุมทรัพย์ของคุณค่ะจะอยู่ที่ทะเบียนรถหรือใครที่ชอบไปวัดไปวายาลืมเสียงเซียมซีด้วยช่วงนี้นะคะเครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องเงินติดตัวไว้เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะเราก็จะมีหลวงพ่อรวยนะคะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคนะคะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าให้ซื้อกับคนที่มีผิวคล้ำนะคะแล้วก็สถานที่ซื้อเนี่ยอาจจะเป็นที่ลานจอดรถก็ได้ปั๊มน้ำมันก็ได้แล้วถ้าคนที่ชอบซื้อออนไลน์วันพฤหัสบดีเลยค่ะตั้งแต่เวลา 11.15 นะคะไปจนถึงเวลา 14.45 น.วันนั้นนะวันที่เราจะเสี่ยงโชคงดเสื้อผ้ากันแต่งกายที่เป็นโทนสีดำค่ะมาต่อคนที่เกิดวันจันทร์เลยนะคะว่าของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องอะไรกันบ้าง2ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของโชคลาภเรียกว่ามีโอกาสได้เป็นเศรษฐีได้จับเงินก้อนโตเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะอาจารย์รักอยากจะแนะนิดนึงให้ทำบุญทำทานกันให้บ่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้นะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยยังมีความก้าวหน้าอยู่นะคะแล้วก็จะได้เริ่มงานใหม่ๆด้วยนะคะไม่เหมาะที่จะโยกย้ายงานนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนงานตรงนี้อย่าพึ่งสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายไว้นิดนึงค่ะแล้วอย่าให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดนะมาเรื่องของความรักกันนะคะความรักคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะอาจเรียกว่าหนักอกหนักใจนิดนึงเพราะมันจะมีการขัดแย้งกับคนรักในเรื่องที่ไร้สาระนะคะสำหรับคนโสดค่ะช่วงนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นช่วงที่ความรักยังไม่โอเคทีนี้คนที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะการลื่นการหกล้มนิดนึงนะคะการประมาทการเดินชนนู่นชนนี่กระแทกกระทันนะคะมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ต้องระมัดระวังนิดนึงเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขกันนะคะเลข8เลข6เลข4เป็นเลขมงคลของคุณแล้วขุมทรัพย์นะคะ
ขุมทรัพย์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่วันเกิดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เกิดในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะคะเลขวันเกิดเลขอายุเลขพ.ศ.ตรงนี้จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณเลยทีเดียวนางกวักเพราะนั้นใครที่บูชานางกวักบูชาองค์แม่ต่างๆสามารถไปขอพรจากพระองค์ท่านได้ในเรื่องของการใช้เครื่องประดับค่ะพวกเพชรพวกนิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงช่วงนี้นะคะพระศิวรีแล้วก็องค์พระแม่รัศมีเนี่ยจะอยู่กับคนที่เกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นติดขัดอยากขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานให้ขอพรกับสองพระองค์นี้เคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะถ้าจะเสี่ยงโชคให้ซื้อกับผู้หญิงนะคะที่มีรูปร่างผอมใบหน้าเป็นมิตรดูยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเราไปตลาดน้ำหรือไปวัดโบราณนั่นคือสถานที่ที่จะให้โชคคุณค่ะถ้าคนที่ชอบซื้อออนไลน์นะคะให้ซื้อในวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13.45 นะคะไปจนถึงเวลา 15.45 นเลยวันนั้นเสื้อผ้าในโทนสีม่วงก็ดีสีแดงก็ดีห้ามใส่ค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะเด่นในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าการงานช่วงนี้นะปังค่ะเราก็มีความเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกเลยนะคะการเงินยังหมุนคล่องมือค่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงที่เราสามารถเก็บออมได้บริวารเนี่ยนะคะจะทำให้คุณเสียเงินในเรื่องที่ไร้สาระนะคะหรือเสียเงินโดยใช่เหตุส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะคนเกิดวันอังคารนะโชคลาภมีบ้างเล็กน้อยให้ชื่นอกชื่นใจเท่านั้นเองในเรื่องของความรักค่ะสำหรับใครก็ตามผู้ไหนก็ตามที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้จะกลับมาคืนดีกันค่ะแล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมแล้วความรักของคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะยังไม่เจอรักแท้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังกลางค่ำกลางคืนจะไปเที่ยวการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้คุณมีเรื่องมีราวได้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับของมีคมเราจะมาดูตัวเลขกันนะคะเลข6เลข3เลข4นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นเลขมงคลของคุณส่วนคุมทรัพย์เนี่ยจะอยู่ที่บ้านเลขที่นะคะแล้วใครไปวัดไปวาเขามีการล่วงไห่อย่าลืมค่ะไปล่วงไห่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคุมทรัพย์ของคุณสำหรับการใช้เครื่องประดับนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารใช้เครื่องประดับที่เป็นทองคำหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้นะคะหรือเครื่องประดับที่เป็นสีแดงจะเป็นทับทิมเป็นโกลเมนอันนี้ได้หมดเลยขอพรกับหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรรวมถึงองค์พญานาคด้วยนะคะก็เรียกว่าตรงนี้คุณสามารถขอพรในเรื่องต่างๆที่คุณปรารถนาได้เคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะนะคะถ้าจะซื้อนะคะให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างท้วมนะคะเขาจะนำโชคลาภให้กับคุณแล้วสถานที่นะคะก็ขอให้เป็นวัดเก่าวัดโบราณนะคะหรือหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลเจ้าเทวสถานต่างๆแล้วคนที่ชอบซื้อออนไลน์ค่ะให้ซื้อวันอาทิตย์ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9:25 นไปจนถึงเวลา 11:35 วันนั้นที่เราจะเสี่ยงโชคเสื้อผ้าโทนสีน้ำตาลอ่อนงดไปก่อนนะคะคนที่เกิดวันพุธจะเด่นในเรื่องของการงานค่ะเรียกว่าช่วงนี้มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็ยังเหมาะที่จะลงทุนในกิจการต่างๆด้วยนะคะอย่าทำอะไรคนเดียวคุณต้องหาที่ปรึกษามาในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะการเงินคล่องไม้คล่องมือถึงแม้ใครก็แล้วแต่ที่มีการติดขัดอะไรนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะแถมยังมีโชคลาภเข้ามานะคะให้กับคุณได้แก้ขัดด้วยเช่นกันในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งระหว่างกันอะไรที่มันเป็นอดีตนะคะให้มันเป็นอดีตไปจะทำให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้สำหรับคนโสดค่ะช่วงนี้เรื่องของความรักพักไว้ก่อนค่ะให้ไปมุ่งกับในเรื่องของหน้าที่การงานสำหรับคนที่เกิดวันพุธสิ่งที่ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะอาจารย์ลักษ์บอกได้เลยค่ะว่าระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าตัวเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นเลข5เลข4นะคะแล้วก็เลข1นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขมงคลสำหรับขุมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้นะคะจะอยู่ที่บัตรประชาชนเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนเนี่ยอาจารย์รักเน้น4ตัวท้ายของบัตรประชาชนของคุณนะ
แล้วอันนึงนะคะคือเลขประทัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณส่วนในเรื่องของการใช้เครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยให้ใช้พลอยสีขาวหรืออาจจะเป็นเครื่องเงินก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับที่จะเสริมดวงให้คนที่เกิดเป็นผู้กลางวันนะพระอุปคุตนะคะหลวงพ่อบ้านแหลมจะดูแลคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครติดขัดอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาภก็ดีสามารถขอพรจากพระองค์ท่านได้ค่ะแล้วในวันเสี่ยงโชคค่ะนะคะคนเกิดวันพุธให้ซื้อกับคนท้องค่ะหรือคนที่มีรูปร่างอวบอ้วนเจ้าเนื้อนะคะแล้วสถานที่เนี่ยให้เป็นตลาดหรือที่ร้านอาหารก็ได้คนที่ชอบซื้อออนไลน์ค่ะให้ซื้อในวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา 13.45 ไปจนถึง 15.00 นเลยทีเดียววันนั้นที่เราจะเสี่ยงโชคเสื้อผ้าในโทนสีชมพูก็ดีสีน้ำตาลก็ดีงดใส่นะคะคนเกิดวันพุธกลางคืนเด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะมีดวงเป็นเจ้าสัวกันละทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนอาจารย์ลักแนะเลยนะคะให้มันปฏิบัติธรรมนะคะให้มันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมมาดูเรื่องการงานกันค่ะการงานเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณยังจะต้องเจอกับปัญหาต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆการเงินตอนนี้นะคะต้องบอกเลยคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยอาจารย์รักบอกได้เลยค่ะว่าสถานการณ์การเงินมันไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่นะใครมีหนี้สินอยู่ระมัดระวังจะถูกทวงถามด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้มันจะมีความสับเพร่ามันมีความใจร้อนความหัวร้อนซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้คุณเนี่ยทำข้าวของตกหล่นเสียหายได้สำหรับตัวเลขมงคลนะคะจะเป็นเลข8เลข6แล้วก็เลข4อันนี้เป็นเลขมงคลแล้วขุมทรัพย์นะคะเขาจะอยู่ที่ทูปเสียงทายกับเบอร์โทรศัพท์นะคะ4ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์ของคุณเครื่องที่คุณใช้บ่อยๆอันนั้นนะคะจะเป็นขุมทรัพย์ของคุณเพราะฉะนั้นของคุณเนี่ยนะคะควรที่จะขึ้นหน้าจอที่บ่งบอกถึงการเงินสำหรับช่วงนี้นะคะเครื่องเงินหรือไข่มุกเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงของคุณทีนี้ถ้าเราต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นสิริมงคลให้บูชาหลวงปู่สวงค่ะนะคะปู่ศรีสุทโธรวมถึงหลวงพ่อสมหวังด้วยแล้วในเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะถ้าจะซื้อให้ซื้อกับคนที่มีผิวขาวนะคะคนนี้จะนำโชคลาภไปกับเรานะคะแล้วสถานที่ซื้อนะคะก็ให้อยู่ในละแวกห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือแหล่งบันเทิงต่างๆทีนี้ถ้าเราต้องการซื้อออนไลน์ค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยให้ซื้อวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 10.45 ไปจนถึงเวลา 13.25 เป็นต้นไปเลยทีเดียววันนั้นงดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีเขียวนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเด่นเรื่องเงินค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าเราจะติดต่อในเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็ดีการขอสินเชื่อการขอเครดิตก็ดีช่วงนี้เรียกว่าสำลิดผลค่ะเรื่องของการงานเนี่ยนะคะการงานช่วงนี้นะคะเริ่มดีขึ้นจากที่เราเคยอึดอัดใจนะคะเคยเครียดเคยวิตกกังวลต่างๆตอนนี้ก็จะผ่อนคลายการติดต่อประสานงานก็ยังคล่องตัวนะคะเรียกว่าการงานเนี่ยจากที่เคยมีอุปสรรคตอนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นมาดูเรื่องการเงินกันค่ะการเงินช่วงนี้หมุนคล่องนะคะหรือหากคุณมีลูกหนี้อยู่เนี่ยลองเอ่ยปากนะคะพูดคุยกับเขาดีๆนะคุณอาจจะได้คืนเป็นบางส่วนความรักเนี่ยนะคู่ไหนที่ห่างเหินกันคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่หรือแง่งอนกันอยู่ช่วงนี้ก็จะกลับมาค่ะรักใคร่นะคะเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมล่ะนะคะสำหรับคนโสดนะอาจารย์รักบอกเลยคนที่เกิดพฤหัสบดีนะอย่าพึ่งจริงจังกับความรักนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยคนที่เกิดพฤหัสบดีต้องระมัดระวังการพบคนแปลกหน้านะนะคะเพราะว่าคนแปลกหน้าเหล่านี้อาจจะมาชักชวนทำให้คุณต้องเสียเงินเสียทรัพย์สินได้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะเลข3ค่ะเลข1แล้วก็เลข5อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะส่วนขุมทรัพย์นะคะขุมทรัพย์ของคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่ที่เพศตรงข้ามหรือเพื่อนสนิทค่ะรวมถึงใครไปวัดไปดูอ่างน้ำมนต์ดูนะคะนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณทีนี้เครื่องประดับนะคะ
นะคะคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยเน้นเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะคะนะอันนี้จะเป็นหยกเป็นมรกตอะไรก็แล้วแต่สวมใส่ติดตัวไว้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับคุณในช่วงนี้มีองค์พระแม่ธรณีมีหลวงพ่อโสธรค่ะนะใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะใครต้องการในเรื่องของการเงินต้องการในเรื่องของโชคลาภก็สามารถไปขอพรกับหลวงพ่อโสธรได้สำหรับเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะคนพิการจะนำโชคลาภให้กับคุณนะคะอันนี้บอกเลยนะสถานที่นะคะให้เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ตลาดน้ำในปั๊มน้ำมันจุดเช็คอินต่างๆอันนี้เป็นสถานที่ของคุณนะสำหรับคนที่ชอบซื้อออนไลน์นะคะให้ซื้อในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:15 นะคะไปจนถึงเวลา 12:45 แล้ววันนั้นนะที่เราจะเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเสื้อผ้าในโทนสีดำก็ดีสีน้ำเงินเข้มก็ดีอย่าใส่นะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สกัดโชคลาภของคุณคนที่เกิดวันศุกร์เด่นในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวค่ะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดใครนะคะกำลังติดต่อพวกขอวีซ่าอะไรพวกนี้นะคะจะได้รับข่าวดีแล้วก็โดยเฉพาะสายมูนะคะหากมีการเดินทางไปไหว้พระนะคะไปท่องเที่ยวคุณอธิษฐานสิ่งใดไว้จะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้ค่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้การงานเนี่ยเราต้องเข้าไปข้องเกี่ยวข้องต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยมากกว่าเดิมมีภาระมากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันมีความก้าวหน้าเข้ามาด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างคล่องมืออยู่พอสมควรนะคนที่เกิดวันศุกร์ก็มีเรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยเรื่องของโชคลาภมีเข้ามาให้เราได้พอชื่นอกชื่นใจบ้างละมันไม่มากหรอกความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้สดใสค่ะนะคะต่างฝ่ายต่างมีความเข้าอกเข้าใจเอาอกเอาใจกันเป็นอย่างดีแล้วคนโสดนะคะต้องขอแสดงความยินดีเลยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจอตัวจริงของคุณในอนาคตเลยนะคะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์มาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะเลข2เลข4แล้วก็เลข5อันนี้เป็นตัวเลขมงคลของคุณนะแล้วขุมทรัพย์ของคุณค่ะจะอยู่ที่ธูปเสียงทายไปวัดไปวาสายมูทั้งหลายนะคะอย่าลืมนะนะคะจุดธูปเสียงทายด้วยแล้วก็อันหนึ่งคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านตัวนี้จะรักเน้นนิดนึงนะนอกจากเลขที่บ้านของคุณแล้วนะคะบางท่านอาจจะมีบ้านหลายหลังเนาะอาจารย์รักเน้นบ้านที่คุณอยู่ค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเครื่องประดับเนี่ยขอให้เป็นประเภทสีชมพูนะคะหรืออาจจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือใช้ทองคำก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่เป็นเสริมดวงองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะแล้วก็แม่ตะเคียนนะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกปักรักษาคุณอยู่ติดขัดอะไรไปขอพรจากพระองค์ท่านเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ยถ้าจะซื้อให้ซื้อกับคนที่มีผิวคล้ำจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แล้วแผงเนี่ยนะคะให้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือสถานที่ศึกษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ติวเตอร์อะไรต่างๆได้หมดเลยสำหรับคนที่ต้องการซื้อออนไลน์ค่ะคนเกิดวันศุกร์ซื้อวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลา 15นะคะ 0.10 ไปจนถึง 18.45 เลยช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ดีของคนที่เกิดวันศุกร์แต่วันนั้นนะคะที่เราจะเสี่ยงโชคเนี่ยเสื้อผ้าในโทนที่เป็นสีเหลืองเข้มอย่าใส่ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์เด่นเรื่องโชคลาภมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เรียกว่าช่วงนี้ดวงกำลังเฮงเลยช่วงนี้นะให้มีจิตที่เมตตานะต่อสัตว์หรือต่อคนที่เขายากไร้เจอขอทานก็ทำทานให้กับเขาบ้างนะคะสำหรับในเรื่องของการงานราบรื่นค่ะคนเกิดวันเสาร์การงานช่วงนี้ราบรื่นแต่ไม่เหมาะที่จะลงทุนในกิจการต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะลงทุนจะเป็นคริปโตจะเป็นเงินสกุลเงินต่างๆนะคะช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนเลย
การเงินนะคะการเงินต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้จ่ายตามอารมณ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดภาระหนี้สินได้นะคะความรักช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์บอกได้เลยค่ะว่าช่วงนี้ความรักราบรื่นนะควรหาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวกันบ้างนะคะนะก็จะเป็นการเติมเต็มให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาสดใสมากขึ้นคนโสดค่ะมีโอกาสได้พบคนถูกใจนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์การคบหากันได้ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคนเกิดวันเสาร์ระมัดระวังนิดนึงนะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่โตนะมันเป็นลักษณะของการเฉี่ยวชนกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆรวมถึงการเดินทางต่างๆด้วยเช่นกันเรามาดูกันค่ะว่าแล้วเลขมงคลของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจะเป็นเลข8เลข9แล้วก็เลข1อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มทรัพย์บัตรประชาชนดึงเลขที่ซ้ำๆกันในบัตรประชาชนออกมาค่ะดูซิมีซ้ำกันกี่ตัวเลขเหล่านั้นจะเป็นคุ้มทรัพย์และอย่าลืมนะบัตรประชาชนทำความสะอาดให้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลาและอีกอันหนึ่งนะคะคือน้ำตาเทียนสำหรับการเสริมดวงช่วงนี้นะคะเครื่องประดับที่เป็นทองคำหรือเป็นนาคนะคะสีทองหรือสีนาคเครื่องประดับพวกนี้จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงแล้วพระราหูกับหลวงปู่หลิวจะอยู่กับคุณโดยเฉพาะปู่หลิวเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกโชคลาภให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคเนี่ยให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างสมส่วนนะคะหรืออาจจะเป็นคนพิการก็ได้แล้วสถานที่ที่เราจะซื้อนะให้เป็นสถานที่ที่ใกล้กับราชการนะคะหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เน้นนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณตรงนี้นะเป็นสถานที่ที่คุณจะมีโชคลาภรออยู่สำหรับคนที่ซื้อออนไลน์ค่ะให้ซื้อวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา 19.15 ไปจนถึงเวลา 21.45 น.วันนั้นเสื้อผ้าในโทนสีเขียวงดใส่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขทักษะที่อยู่ในใจของอาจารย์ลักษณ์ในวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์ลักษณ์ชอบเลข7กับเลข9อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ชอบในส่วนตัวเนาะทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M Thai กันแล้วก็อาจารย์ลักษณ์ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เป็นกำลังใจให้ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์ครั้งนี้นะคะก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนรับทรัพย์รับโชคมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ